วันที่14กรกฎาคมอาทีรายงานว่าปุรณิมาอานันต์ประธานบริกฟอรัมกล่าวกับผู้สื่อข่าวรัสเซียว่าซาอุดิอาระเบียตุรกีและอียิปต์มีแผนเข้าร่วมกลุ่มบริกและหากพวกเขายื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็อาจมีการหารือและให้คำตอบในที่ประชุมซัมมิตปีหน้าที่แอฟริกาใต้อานันต์ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อิสเวสเตียของรัสเซียระบุว่าประเทศเหล่านี้ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์และกำลังเตรียมที่จะสมัครสมาชิกเธอเชื่อว่านี่จะเป็นก้าวที่ดีเพราะการขยายตัวมักจะเป็นแง่ดีเสมอมันจะเป็นการสนับสนุนอิทธิพลระดับโลกของบริกส์อย่างแน่นอนประเทศกลุ่มบริกส์ได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้มีสัดส่วนมากกว่า 40% ของประชากรโลกและเกือบ1ใน4ของ GDP ของโลกวัตถุประสงค์ของกลุ่มดังกล่าวได้แก่การส่งเสริมสันติภาพความปลอดภัยการพัฒนาและความร่วมมือทั่วโลกรวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนามนุษยชาติอานันต์กล่าวว่าประเด็นการขยายตัวเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดบริกในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ปักกิ่งเธอหวังว่าการเข้าร่วมของซาอุดิอาระเบียตุรกีและอียิปต์จะใช้เวลาไม่นานนักเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ไปแล้วข่าวเกี่ยวกับแผนของทั้ง3ประเทศที่จะเข้าร่วมกลุ่มบิกเกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านและอาร์เจนตินาสมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมิถุนายนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านซาอิดอาทิฟซาเดโน้มน้าวให้กลุ่มนี้เป็นกลไกที่สร้างสรรค์และมีแง่มุมกว้างขวางด้านเพจ World Maker ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าระเบียบโลกเก่าโคตรเดือดล่าสุดสื่อระเบียบโลกรายงานว่าซาอุดิอาระเบียตุรกีหรือตุรกีและอียิปต์กำลังเจรจาเพื่อหารือในการเข้าร่วมกลุ่มบิกงานนี้บอกเลยว่าถ้าเดียวกันสำเร็จจะมีมหาอำนาจน้ำมันโลกมาร่วมกับจีนและรัสเซียเข้าไปอีกทางพี่เสือใบได้หนาวของแท้แน่หมากการเมืองโลกตอนนี้เข้มข้นเกินพิกัดเหลือเกินจัดไปครับท่านผู้ชมเห็นข่าวเงียบไปหลายวันแต่ไม่ใช่ว่าจะหายไปไหนนะครับกำลังเป็นคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่เลยทีเดียวโดยล่าสุดสื่อระดับโลกอย่างอาร์ทีเปิดเผยว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียตุรกีและอียิปต์กำลังวางแผนที่จะเข้าร่วมกลุ่มบิกเพื่อเสริมทัพระเบียบโลกใหม่โดยทางแหล่งข่าวเปิดเผยว่าจะมีการหารือและอาจยื่นข้อเสนอที่เป็นไปได้ต่อกันในการประชุมสุดยอดภายในปีหน้าที่แอฟริกาใต้บอกเลยว่างานนี้ทางพี่เสือใบอาจจะได้หนาวแน่อย่างแท้จริงหากบริกสามารถบรรลุดีลรับสมาชิกใหม่ได้ปุรณิมาอานันต์ประธานขององค์กรบริกกล่าวกับสื่อรัสเซียในวันพฤหัสว่าตอนนี้ทุกประเทศที่กล่าวมากำลังแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกและกำลังเตรียมที่จะสมัครสมาชิกโดยเธอเชื่อว่านี่เป็นก้าวที่ดีเพราะการขยายตัวของบริกมันจะถูกมองในแง่ดีเสมอและมันจะสนับสนุนอิทธิพลระดับโลกของกลุ่มระเบียบโลกใหม่อย่างแน่นอนปัจจุบันบริกคือชื่อกลุ่มที่แสดงถึง B Brazil, A Russia, I India, C China และ S South Africa ซึ่งโดยรวมแล้วแค่สมาชิกดั้งเดิมก็ครอบคลุมราว 40% ของประชากรโลกและถ้ารวมซาอุหรือประเทศอื่นๆเข้าไปอีกก็จะถือเป็นการเสริมทัพให้กลุ่มบริกอย่างมากเลยทีเดียวทั้งนี้ทางสื่อของรัสเซียรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มเหล่านี้คือ 1. การส่งเสริมสันติภาพโลก2. ความมั่นคงของขั้วอำนาจใหม่ 3. การพัฒนาในทุกๆด้าน 4. ความร่วมมือระหว่างประชาคมโลก 5. การพัฒนามนุษยชาติที่สำคัญคือประเทศไทยเองก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมครั้งล่าสุดของกลุ่มบริกด้วยและดูเหมือนว่าทางประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำของเราจะให้การตอบสนองในเชิงบวกสำหรับการรวบอุดมการณ์ของกลุ่มบริกซึ่งเป็นสิ่งที่ World Maker มองว่าเดินหมากได้ดีเลยทีเดียวดีกว่าการที่ไทยจะยอมนิ่งเฉยต่อโอกาสนี้เพราะแรงกดดันทางการเมืองจะอีกขั้วยิ่งไปกว่านั้นตุรกียังถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของ NATO ด้วยดังนั้นการที่ตุรกียอมเข้ามาเป็นกลุ่มบริกนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขั้วอำนาจโลกกำลังถูกโอนย้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วจริงๆซึ่งใครที่มองเห็นโอกาสและติดตาม World Maker อยู่เสมอก็จะได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกที่จะส่งผลต่อการเงินและเศรษฐกิจโลกในระดับ Global ไปพร้อมๆกับเราเลยทีเดียวยิ่งสำหรับใครที่สนใจเป็นพลวัตไดนามิกและความเคลื่อนไหวทางการเงินโลกที่มีความแปรผันอยู่ทุกวันเช่นนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันถือว่ามองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวเพราะทางจีนและรัสเซียนั้นประกาศแล้วว่าตอนนี้บริกกำลังสร้างระบบตะกร้าสกุลเงินสำรองใหม่ของโลกขึ้นมาซึ่งจะใช้ตะกร้าเงินสำรองนี้เพื่อเป็นทางเลือกอื่นนอกจากกองทุนของชาติตะวันตกแบบระบบสวิสดังนั้นหากทั้ง3ประเทศที่มีอำนาจทางทรัพยากรและน้ำมันเข้ามาอีกจึงมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆที่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นระบบสกุลเงินทางเลือกอื่นก่อกำเนิดตัวขึ้นมา
แต่หากทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสดงหลอกลวงชาวโลกก็อาจเป็นไปได้ที่ทุกอย่างจะพลิกกลับไปสู่จุดเดิมซึ่งหมายความว่าโลกของเรากำลังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดที่เกิดขึ้นและความตึงเครียดก็จะหายไปพร้อมกับการที่ทุกคนกลับไปใช้เงินดอลลาร์และระบบสวิตโดยไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีโอกาสเป็นเช่นนั้นแต่หากดูจากสิ่งที่ผู้นำโลกแต่ละคนแสดงออกมาในช่วงนี้ทำให้หลายคนไม่กล้าคิดแบบนั้นเท่าใดนักและหากโลกของเราดำเนินไปถึงจุดที่เกิดสกุลเงินสำรองใหม่ขึ้นมาจริงๆ World Maker มองว่าเราจะได้เห็นโลกที่มีการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีกันมากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันรวมไปถึงการแข่งขันทางด้านการพัฒนาไปสู่อนาคตโดยเฉพาะในแง่ของเทคโนโลยีต่างๆก็อาจสูงขึ้นไปอีกต่อเนื่องในอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวสำหรับใครที่พอเห็นภาพเศรษฐกิจในอนาคตก็พอจะสัมผัสได้แล้วว่าโลกของเรายังต้องมีการใช้เม็ดเงินและกำลังแรงงานอีกมหาศาลในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่สูงกว่าอารยธรรมปัจจุบันของมนุษยชาติแอดบอกได้เลยว่าตอนนี้โคตรเดือดเลยครับมารอดูกันว่าทางพี่เสือใบและทีมงานตะวันตกจะตอบโต้อย่างไรเพราะถ้าซาอุตุรกีและอียิปต์เข้าร่วมดิจริงบอกเลยว่าเรื่องใหญ่แน่และเรื่องนี้จะรู้ผลกันในปีหน้านี้แล้วซึ่งหากไทยมองไทม์ไลน์ระดับมหาภาพถือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มาเร็วมากเลยทีเดียววงเล็บระยะเวลา1ปีนั้นไม่นานเลยสำหรับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ระดับโลกเช่นนี้